ดีครับพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ Overview ทางเพจ Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th นะครับรวมทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างวันนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายต่อหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซึ่งหลายคนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วจริงๆในประเทศไทยวันนี้นั่นคือความกังวลเรื่องคนเสื้อเหลืองซึ่งเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ปกป้องสถาบันจะใช้ความรุนแรงกับคนอื่นที่มีสัญญาณให้เห็นตลอดนั้นวันนี้ได้เข้ามาสู่ขั้นสูงสุดแล้วนะครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไปหาเสียงที่นครศรีธรรมราชให้กับนายกอบจ.เกิดเหตุการณ์ที่คนเสื้อเหลืองจำนวนมากมาดักรอธนาธรแล้วก็พยายามจะล้อมรถรวมทั้งใช้ธงฟาดเข้าไปที่บริเวณรถซึ่งเชื่อว่าธนาธรอยู่นะครับซึ่งก็น่าเป็นห่วงว่ารถคันนั้นหากมีธนาธรอยู่จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมดูอย่างละเอียดแล้วนี่คือสัญญาณของการเมืองที่อันตรายไม่แน่ใจว่าถึงจุดนึงแล้วอาจจะมีคนที่คิดถึงขั้นจะเอาชีวิตธนาธรกันหรือเปล่าหากเล่นกันถึงขั้นพยายามจะล็อกรถพยายามจะเปิดประตูรถพยายามจะเอาธงฟาดเข้าไปในรถนะครับเป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงมากนะครับสัญญาณการเมืองที่น่าเป็นห่วงนั้นเพื่อพัวพันกับความพยายามของรัฐบาลในการรักษาอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนที่ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็นนายกเพราะว่าเขียนกติกาให้ตัวเองนั้นสามารถตั้งพวกพ้องตัวเองตั้งน้องตัวเองตั้งน้องพลเอกประวิตรตั้งน้องคุณวิษณุตั้งพี่คุณสมคิดมาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกในนามของวุฒิสมาชิกร่วมกับพรรคพลังประชารัฐดังนั้นความพยายามที่จะมีการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่ในที่สุดแล้วตามความเป็นจริงทางการเมืองนั้นหากไม่มีพลังทางสังคมกดดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งม็อบของนักศึกษาการรวมตัวของนักศึกษาประชาชนนั้นไม่มีทางเลยที่พลเอกประยุทธ์จะยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะครับเหตุผลเดียวที่คนแบบพลเอกประยุทธ์จะยอมให้มีการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งจะนำไปสู่การยกเลิกพรรควุฒิสมาชิกที่พลเอกประยุทธ์ตั้งตัวเองและตั้งพวกพ้องมาเลือกตัวเองเป็นนายกนั้นคือต้องมีประชาชนกดดันเรียกร้องนะครับซึ่งตอนนี้สัญญาณของประชาชนที่จะกดดันเรียกร้องก็ถือว่าเติบโตขึ้นไม่หยุดยั้งนะครับขณะที่ฝั่งรัฐบาลนั้นเกมของรัฐบาลคือเดินหน้าการเล่นเกมการเมืองแบบที่ไม่สนใจเสียงของประชาชนรอให้ประชาชนเหนื่อยแล้วก็ล้าไปเองนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานนะครับว่าวอลุ่มของพลเอกประยุทธ์มีการประเมินว่าจำนวนผู้ชุมนุมนั้นน้อยลงเรื่อยๆนะครับล่าสุดมีการประเมินว่าทั่วประเทศไทยมีคนที่ชุมนุมกับนักศึกษาไม่ถึง 20,000 แล้วเกมของรัฐบาลในการเตะทวงการแก้หนุนก็คือปล่อยให้นักศึกษาชุมนุมไปประท้วงไปนะครับยัดคดีไปเรื่อยๆในสุดก็มั่นใจว่านักศึกษาจะเหนื่อยล้าไปเองประชาชนจะเหนื่อยล้าและทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญตามนโยบายที่แถลงไว้กับประชาชนนะครับล่าสุดมีการประกาศออกมาแล้วโดยฝ่ายนักศึกษาประชาชนนะครับว่าในวันที่14นั้นจะมีการจัดชุมนุมแล้วนะครับคราวนี้ไม่ได้ประกาศในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอกแต่เป็นเครือข่ายหลายต่อหลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงปลดแอกนะครับกลุ่มต่างๆนานาราวๆ 20-30 กลุ่มนะครับวันที่14จะมีการชุมนุมแน่นอนแล้วที่ไหนเวลาใดยังไม่ปรากฏชัดเจนนะครับติดตามความเคลื่อนไหวนี้ได้ทางเพจม็อบเฟสเพื่อการสกัดปัญหาจราจรกันนะครับมุมมองของรัฐบาลในการเตะถ่วงการแก้หมุนนั้นเดินหน้าชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากการส่งตัวละครอย่างคุณไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและคุณสมชายแสวงการไปยื่นเรื่องยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วเพื่อที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดนั้นผิดกฎหมายหรือไม่นะครับอย่างที่ผมย้ำกับท่านผู้ชมตลอดเวลาว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันนั้นโดยตัวเองทั้งประเทศมีคนเลือกแค่สี่หมื่นไม่ควรจะได้เข้าในสภาคุณสมชายแสวงการทั้งประเทศไม่มีใครเลือกเลยแต่สองคนนี้ได้มีอำนาจในการยุ่งเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นขวัญใจพลเอกประยุทธ์และขวัญใจพลเอกประวิตรดังนั้นการที่สองคนนี้เข้าไปสกัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบที่ฝ่ายค้านหรือนักวิชาการเรียกว่าเกมตี2หน้านั่นก็คือหน้า1สังคมด่าเยอะว่าขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญก็ไปเซ็นชื่อยอมให้มีร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขแต่อีกหน้า1ก็ดอดไปเซ็นชื่อล่าละลายชื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าร่างแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมดไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นเกมตี2หน้าซึ่งในสุดจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองและต้องจับตาว่าต่อไปนี้นะครับท่าทีภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ซึ่งเคยยืนยันตอนที่รัฐบาลและวุฒิสมาชิกคว่ำร่างแก้รัฐธรรมนูญในช่วงปลายเดือนที่แล้วช่วงเดือนตุลาคมว่ารอบหน้าถ้ามีความอีกไม่ยอมแล้วนั้นคราวนี้ประชาธิปัตย์จะทำยังไงภูมิใจไทยจะทำยังไงยังไม่มีใครทราบนะครับหากประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยรอบนี้ซูเอียกับรัฐบาลในการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญอีกนั้นประเทศลุกเป็นไฟแน่นอนนิมิตหมายที่ดีคือว่าในกลุ่มที่ไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่เข้าโดยสภาโดยนั้นรอบนี้ไม่มีประชาธิปัตย์ลงชื่อไม่มีภูมิใจไทยลงชื่อมีแต่พลัง
ประชารัฐล้วนๆนะครับซึ่งก็ต้องจับตามองกันต่อไปว่าสถานการณ์ทั้งหมดนี้จะจบลงอย่างไรและแน่นอนว่าบทบาทของคุณชวนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองนะครับเรื่องของพรรคพลังประชารัฐที่เละเทะขัดขวางการแก้มนูนนั้นมีความเกี่ยวพันกับบทบาทคุณศิระและปรินาคุณศิระและปรินาเป็นตัวละครที่เป็นเหมือนกับนอมินีพลเอกประยุทธ์นอมินีพลเอกประวิตรในการรักษาอำนาจทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยการขัดขวางไม่ให้คุณชวนหลีกภัยหรือสภานั้นทำงานเรื่องการปรองดองทำงานเรื่องการสร้างความสมานฉันท์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชิญอดีตนายกหลายต่อหลายคนมาหาหรือเพื่อหาทางออกให้กับประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อคุณอนันต์ปัญญาลชุนหรือชื่อชวนหลีกภัยชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมชายวงศ์สวัสดิ์คนเหล่านี้ถูกศิระถูกปรินาด่าไม่มียั้งทั้งสิ้นเรียกได้ว่าถ้าเจอข้างถนนตบหัวได้คงจะตบนะครับเป็นการเปรียบเปรยจริงๆคงไม่ทำถึงขั้นนั้นแต่การพูดการจาเยอะมากหนักหน่วงมากล่าสุดถึงขั้นบอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับคุณชวนหรือว่าจับจ้วงว่าคุณชวนนั้นควรจะไปอยู่ในสารฟอร์มาลีนซึ่งเป็นการเปรียบเปรยว่าคุณชวนควรจะเหมือนกับถูกดองศพด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคำพูดคำจาที่ก้าวร้าวรุนแรงนะครับแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรใช้คนแบบนี้ทำงานนั้นแปลความว่าเป็นการพยายามจะตีลวนสกัดการแก้รัฐธรรมนูญและการหาทางออกให้กับประเทศใช่หรือไม่นะครับล่าสุดมีรายงานข่าวออกมานะครับหลายคนครางฮือกันเพราะว่าความรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรใช้ศิระและปรินาเป็นคนตีลวนขัดขวางการหาทางออกให้ประเทศนั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานซืนมีรายงานข่าวว่าพลเอกประวิตรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและเป็นพี่ใหญ่พลเอกประยุทธ์นั้นตัดหางศิระปรินาแล้วหรือจะเรียกว่าฆ่าตัดตอนก็ไม่ทราบนะครับบอกว่าเรื่องทุกเรื่องที่ศิระปรินาทำนั้นพลเอกประวิตรไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐจะมีการตัดเดือนครับคือพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาคงมีระบบพิเศษคือว่ามีเงินเดือนให้ส.ส.ในสภาแบบปกติตามสภาเนี่ยนะครับและอีกทางหนึ่งอาจจะมีเงินเดือนพิเศษเป็นเงินรายเดือนให้ส.ส.หรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับแต่สื่อหลายฉบับรายงานว่าพลังประชารัฐนั้นเขาจะตัดเงินเดือนทั้งศิระและปรินานะครับในส่วนของเงินเดือนพิเศษนะครับที่เป็นเงินนอกรูปแบบเนี่ยนะครับถ้ามีจริงเนี่ยนะครับพลังประชารัฐจะตัดเนื่องจากรู้สึกว่าคุณศิระคุณปรินาเนี่ยลามปามไปยังอดีตนายกและคุณชวนมากเกินไปเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับแต่ในสุดแล้วนั้นรายงานข่าวนี้นั้นเป็นแค่การประเมินเป็นแค่การคาดการณ์นะครับล่าสุดคุณอนุชานาคาไสเลขาพรรคพลังประชารัฐออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่มีการตัดเงินเดือนคุณศิระและปรินาซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตกลงมีหรือไม่มีเพราะว่าพรรคไม่สามารถยอมรับได้ว่ามีการจ่ายเงินเดือนพิเศษให้ส.ส.เดี๋ยวมันจะยุ่งมากขึ้นไปอีกว่าเงินเดือนพิเศษมาจากไหนเพราะฉะนั้นคุณอนุชาก็บอกว่าคงจะไม่มีการตัดเงินเดือนพิเศษอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าคุณชวนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คงจะไม่ถือโทษโกรธเคืองนะครับต้องจับตามองกันต่อไปว่าเกมการแก้มูลหลังจากนี้จะลุกลามอย่างไรบ้างพลังประชารัฐและวุฒิสมาชิกเปิดหน้าไพ่แล้วว่าขัดขวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญขัดขวางด้วยกลไกวุฒิสมาชิกขัดขวางด้วยกลไกพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยจะทำอย่างไรหากรัฐบาลขัดขวางและในที่สุดการแก้รัฐธรรมนูญไม่เกิดสังคมจะเดินหน้าสู่ความขัดแย้งหรือไม่นะครับเรื่องนี้ยังไม่มีใครทราบพรรคฝ่ายค้านคุณสุทินคลังแสงและชัยตวัฒน์ตุลาธนจากเพื่อไทยและก้าวไกลออกมายืนยันชัดเจนว่าแนวทางของรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มพลเอกประยุทธ์ฝ่ายพลังประชารัฐและวุฒิสมาชิกในการยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นแนวทางของการเตะถ่วงนะครับแล้วก็เป็นแนวทางของการไม่ยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งมีการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ออกมาแถลงให้ชัดว่าเอายังไงปากในสภาบอกว่าสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญแต่รับหลังเล่น2หน้านะครับไปส่งลูกน้องในพลังประชารัฐยื่นเรื่องไปยังศาลไม่ให้แก้นะครับส่งลูกน้องในวุฒิสมาชิกยื่นเรื่องไปยังศาลคัดค้านการแก้ทำแบบนี้คือการตีรวนหรือเปล่านี่คือคำถามนะครับที่คุณสุทินคลังแสงจากเพื่อไทยและชัยธวัฒน์ตุลาธนจากพรรคก้าวไกลนะครับมีการแถลงด่วนวันนี้นะครับเป็นเกมเป็นการตีสองหน้าเป็นการตีรวนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้สัมภาษณ์ถามท่านนายกเรื่องนี้นายกต้องออกมาพูดนายกต้องพูดเพราะพูดในสภาแล้วว่าจะสนับสนุนให้มีการแก้ปัญหาทันทีแล้ววันนี้ลูกน้องออกมาอย่างนี้นายกต้องอธิบายอาจจะให้ความเห็นนะครับว่าการกระทำของคุณไพบูลและสสพรรคพลังประชารัฐและสวจำนวนหนึ่งนั้นเป็นการกระทำส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพรรคไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณไพบูลเป็นบุคคลสำคัญนะครับเป็นรองหัวหน้าพรรคและเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ของพรรคพลังประชารัฐมาโดยตลอดคุณไพบูลย์เป็นคณะกรรมการในโควต้าของพรรคพลังประชารัฐในการตั้งกรรมการในการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็มีท่าทีชัดเจนนะครับว่าต่อต้านการตั้งสสรมาโดยตลอดเราไม่เชื่อว่านี่เป็นการกระทำส่วนบุคคลพรรคก้าวไกลขอเรียกร้องนะครับว่าแม้จะบอกว่าจะยอมผ่านวาระที่1ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ไปยื่นยัตติดักรอไว้แล้วเพื่อยุติปิดประตูการตั้งสสรไว้เลยนะครับรัฐบาลและก็นายกรัฐมนตรีที่เคยมีแสดงท่าทีในการประชุมวิสามัญของรัฐสภาว่ายินดีพร้อมที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญตกลงมีจุดยืนอย่างไรกันแน่ที่สำคัญคือพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยที่ประกาศจุดยืนหนักแน่นว่าจะสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านการมีสสรเห็นด้วยหรือไม่กับยัตตินี้และจะร่วมโหวตนะครับยัตติที่ให้รัฐสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความตามที่คุณไพบูลย์และคณะเสนอยัตติหรือไม่หากยัตตินี้ผ่านนี่ถือเป็นการปิดประตูนะครับเป็นการยุติการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใต้กระบวนการทางประชาธิปไตยมีวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันที่12เป็นวันสุดท้ายครับแล้วเรียนให้ทราบอีกทีหนึ่งว่ามีผู้ที่ทำตอบจดหมายมาจากแสนกว่าฉบับเนี่ยเท่าที่สอบถามเมื่อวานซืนเนี่ยว่ามีประมาณ400กว่าฉบับที่แจ้งมาว่าไม่ได้ลงชื่อครับผมแต่ว่าเนื่องจากมีผู้ลงชื่อเป็นแสนเพราะนั้นกฎหมายก็ไม่ได้เสียไปครับครับท่านคะกรรมการสมัครนี้จะมีการติดต่อประสานที่จริง ผมเรียนเมื่อวานเนี่ยนะครับว่าไม่สามารถที่จะรอให้ครบได้ทางสถาบันปกครองก็เลยเสนอมาเมื่อวานครับเสนอโครงสร้างมา2แบบที่ว่าเนี่ยในรายละเอียดนะครับว่าโครงสร้างแรกก็คือให้ฝ่ายการเมืองอย่างที่เรียนไว้ก็7กลุ่มนะแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะหาได้ทั้ง7ในขณะนี้เดิมคิดว่าจะรอเพื่อหาทางเจรจาแต่คิดว่ามันจะเสียเวลาแล้วก็ไม่แน่นอนก็เลยตกลงว่าได้คีย์กลุ่มก็ทำไปก่อนที่บางคนเสนอว่าคนที่จะคุยทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ด้วยท่านได้คำถามผมคุยนายกที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยหมดแล้วยกเว้นท่านพลเอกสุจินดานะท่านเดียวที่ยังไม่ได้คุยกับท่านความขัดแย้งความเห็นทางการเมืองนี่ต้องมีตลอดไปไม่ได้แปลกอะไรแต่ประชาชนขัดแย้งกันเองเนี่ยไอ้นี่ครับเป็นสิ่งที่ถ้าเราย้อนหลังไปดูจะเห็นว่ามีบางช่วงบางตอนและมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆอันเกิดจากการกระทำส่วนใหญ่ก็ฝ่ายการเมืองเองเป็นผู้ไปทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกชนิดว่าคนหนึ่งเข้าจังหวัดนี้ไม่ได้คนหนึ่งเข้าจังหวัดนั้นไม่ได้มันมีเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เป็นอดีตที่ต้องศึกษาว่าเราจะป้องกันอย่างไรดังนั้นจับตามองกันนะครับว่าวันนี้สถานการณ์ทางการเมืองจะร้อนแรงขึ้นขนาดไหนนักศึกษาแกนนำหลายคนในส่วนของประชาชนหลายกลุ่มนั้นประกาศแล้วว่าวันที่14จะชุมนุมอย่างแน่นอนนะครับ